โอเคงั้นก็จะเริ่มเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่กรุ๊ปรีดนะครับเป็น PSPCI ครั้งที่9แล้วนี้เรามาอ่านต่อในซีรีส์ Value of Death นะครับเจาะประเด็น Death System นะฮะการระบบความตายนะครับซึ่งวันนี้ก็จะคุยกันใน3หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะฮะเรื่องของชีวิตความตายของปัจเจกครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะแล้วก็หัวข้อที่3ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการตายนะครับก็จะมีเรื่องของยูทานาเซียการุณยฆาตนะครับ Advanced Directive Advanced Care Plan นะฮะมีในนี้มีเรื่องความโศกเศร้าด้วยนะครับก็ได้พี่จุ๋มที่จะนำอ่านนะครับก็จะอ่านไปทีละเซสชันแล้วก็ดิสคัสกันนะครับเริ่มเลยก็ได้ขอบคุณเชิญพี่จุ๋มนะครับเดี๋ยวผมเปิดแชร์ให้ครับโอ้ขอบคุณค่ะเปิดอะไรก่อนนะจ๊ะครับผมนี้มันจะชอบโอเคเดี๋ยวนะเราไปถึงไหนเนี่ยถูกไหมโอเคเซสชั่น6มีสไลด์เดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้คุยกันมาในเอพิโซดที่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายที่มันเกี่ยวกับอำนาจบางอย่างในสังคมหรือว่าความแรงอะค่ะแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติเนาะเพราะว่าเขาก็พูดว่าระบบความตายเนี่ยมันตอกย้ำการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมด้วยเนาะมันก็เขาก็พูดถึงใช้คำว่าปัจจัยกำหนดทางสังคมและโครงสร้างของความตายซึ่งมันจะคล้ายๆกับ social determinant ปัจจัยกำหนดปัจจัยทางสังคมสุขภาพ social determinant of health ใช่ไหมอันนี้เขาก็ใช้คำว่า social and structural determination the determinant of death dying and bereavement ก็คือคล้ายกันมากๆเลยเนาะดังนั้นหลายคนก็อาจจะเข้าใจทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนแปลงระบบความตายได้ก็คล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ทางอำนาจเพื่อที่มันเกี่ยวกับความตายแล้วก็สุขภาพด้วยนอกจากนั้นเขาก็เน้นเรื่องคำว่า intersectionality นี้ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือเป็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยที่มันเป็นความไม่เท่าเทียมกันเนาะตัวอย่างก็เช่นโอเคเป็นผู้หญิงผิวสีที่อพยพมาในประเทศใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีเหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติและการแปลกแยกหลายระดับรวมกันหลายๆอย่างรวมกันอันนี้ก็คือความเข้าใจเรื่อง intersectionality เนาะของความไม่เท่าเทียมกันนะคะทีนี้ เขาก็พูดว่าอันนี้มีอันนึงที่เขา เขียนไว้ก็คือเขาบอกว่าในเรื่องความไม่เท่าเทียมเนี่ยถ้าเราอยากให้ความตายอ่ะมันมีค่าสัปดาห์ที่เราพูดถึงคุณค่าของความตายเนาะมีคุณค่าเราต้องให้คุณค่ากับทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมแล้วก็กับทุกปัจจัยที่กำหนดประสบการณ์เหล่านี้ด้วยเช่นตัวอย่างที่เขายกว่าเนี่ยเพราะบทบาทของผู้หญิงเนี่ยถูกกำหนดว่าเป็นผู้ดูแล carer ก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขาทำสตูดี้มาทำหน้าที่ดูแลมากกว่าผู้ชาย2เท่าครึ่งทั้งงานบ้านแล้วก็การดูแลคนป่วยด้วยหรืออะไรด้วยที่ไม่มีค่าจ้างซึ่งเขารวมว่าเป็นสัดส่วนแบบ 5% ของ GDP โลกเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะครึ่งนึงมันเป็นงานที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมแล้วก็คุณค่าของการกระทำหรืองานของคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ของเซสชั่น6ก็จะเร็วๆประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอสต็อปแชร์ก่อนเนาะตึงOkay. ผมไปเข้าคอร์สกับเรื่องการเขียนโครงการแล้วก็การสร้างเสริมสุขภาพนะฮะมีพี่อิ่มกบฏกรชุมชนกรุณาลำปางนะครับก็ขจัยนะเขาอธิบายอีกคำหนึ่งของคำว่า intersectionality นะฮะก็คือความชันทางสุขภาพไอเดียก็คือว่าเราถ้าเราอยู่ข้างล่างอะนะแล้วเรามีปัจจัยที่ที่เป็นลบต่อสุขภาพอะไร
มีอำนาจน้อยนะฮะหรือว่ามีอุปสรรคในการมีสุขภาพดีนะฮะมันจะความชันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในที่ห่างไกลแล้วเราบวกกับความเป็นผู้หญิงแล้วเจ็บป่วยไอ้ความชันเนี้ยมันจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทําให้เราลําบากขึ้นมีภาระที่ลําบากขึ้นซึ่งไม่ใช่เส้นตรงไม่ได้บวกกันมันเป็นแบบฟังก์ชันที่ทําให้เราก็จะมีสุขภาพแย่ลงหรือถ้าในช่วงท้ายก็จะมีภาระมากขึ้นนะฮะอันเนี้ยก็เป็นภาพที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็มันมีความเป็นรังโลกก็คือถ้าเรามีภาระหนึ่งชิ้นเนี่ยในการมีภาระชิ้นที่สองชิ้นที่สามอ่ะมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามี10 ชิ้นภาระที่ชิ้นที่11มันจะง่ายมากเลยที่เราจะแบกไปเรื่อยๆคือยิ่งเรามีอำนาจน้อยเราก็จะมีอำนาจน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยส่วนมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หมอแบงค์ได้ฝากโจทย์ไว้ก็ยังคิดไม่ตกนะว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เรามีเสียงนะของคนที่อำนาจน้อยนะหรือถูกเลือกปฏิบัติหรือว่าเป็น minority group เนี่ยเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในทางนโยบายนะครับก็จริงๆมันก็ยากแหละในการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็เป็นหน้าที่ของผู้กำหนดนโยบายนะครับคนออกแบบบริการสุขภาพที่จะต้องไปให้ถึงไปต้องไปฟังเสียงให้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยพาตัวเองก็ไปรู้ไปเห็นนะครับคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบมากกว่าคุณผู้เขาหรือหมอปลายมีประเด็นสะท้อนเรื่องนี้เพิ่มเติมไหมครับไอ้ตัวอย่างที่บอกว่าการเป็นผู้หญิงแล้วก็จริงๆแล้วภาระของแคร์กิวเวอร์เป็นผู้หญิงในสังคมที่ทำงานนะคะก็ตามที่เขาพูดในเปเปอร์เลยค่ะแล้วก็เพิ่งได้ยินญาติพูดคำนี้เลยค่ะว่าเขาพูดว่าก็เขาเป็นผู้หญิงเขาก็เลยต้องดูแลมันเป็นเพอร์สเปคทีฟของสังคมมุสลิมเลยใช่แล้วก็จริงๆสังคมจีนด้วยนะว่าถ้าเป็นแบบผู้หญิงต้องเป็นคนดูแลคนที่ไม่สบายเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแล้วก็คิดว่ามันก็คงเป็นแบบเรื่องของโลกที่มันเป็นแบบนี้ค่ะชายเป็นใหญ่แล้วก็ผู้หญิงก็เลยถูกแบกรับกับความตับปลิงแล้วก็ดูแลอะไรที่มันค่อนข้างแบบไม่อยากผู้ชายไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พออ่านประโยคไอ้ที่เรื่องของเปอร์เซ็นต์ GDP อะค่ะเลยทำให้นึกย้อนกลับไปตอนบทที่เป็นอีโคโนมิกอะค่ะที่เคยคุยกันว่าจริงๆแล้วอะการเก็บคอสของการเก็บวิจัยของทางพาเลทีฟในพาเลทีฟเมดิซีนนะคะเก็บในโรงพยาบาลแล้วก็มันก็ชัดเจนแล้วว่ามันลดคอสได้อะแต่เรื่องของการเก็บเรื่องของอีโคโนมิกimperative care ในชุมชนนะเราเก็บยากมากเพราะว่ามันมีหลาย stakeholder แล้วก็อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในจุดหนึ่งที่เก็บยากเหมือนกันว่าแล้วการที่คนคนหนึ่งต้องลาออกจากงานมาดูแลคนไข้อะค่ะเขาสูญเสียรายได้ไปเราจะเก็บตัวเลขตรงนี้ยังไงเพราะว่าโรงพยาบาลลดคอสก็จริงแต่กลายเป็นว่าเพิ่มคอสในชุมชนหรือเปล่าชุมชนสูญเสียโอกาสที่คนคนหนึ่งที่สามารถจะไปทำงานสามารถสร้าง GDP อะไรให้ประเทศได้แต่กลับต้องมาดูแลคนไข้อันนี้ค่ะมันไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดเขาเก็บกันยังไงเหมือนกันนะคะที่คิดถึงประเด็นนี้ตอนอ่านครับโอเคมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ก็คิดถึงเรื่องนี้บ่อยนะก็คือประเด็นเรื่องผู้ดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนะ unpaid caregiver ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในครอบครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงนี่นะการรวมกลุ่มอ่ะผมก็คิดถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นไปได้ไหมที่จะมีการรวมกลุ่มนะผู้ดูแลที่ไม่เป็นที่อยู่ในครอบครัวไม่ได้รับค่าจ้างนะครับเพื่อที่จะเจรจาต่อรองกับคนกับอะไรล่ะรัฐบาลนะเช่นตอนเนี้ยพม.ก็จะมีนะนโยบายว่าใครที่เป็นผู้ดูแลเต็มเวลานะครับสามารถที่จะมาขอรับเบี้ย
ค่าตอบแทนได้นะครับ3,000บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยซึ่งมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าสิทธิ์อะมันสิทธิ์มันจำกัดมากเลยรู้สึกว่าจะหลักร้อยนะครับของทั้งประเทศก็เลยแต่โอเคมันมีไอเดียอยู่แต่ว่าการที่จะรวมกลุ่มอะแล้วก็บอกว่ามันคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบเยอะนะนะฮะต้องเห็นคุณเห็นประชากรกลุ่มนี้แล้วก็จัดสรรนโยบายสนับสนุนการดูแลก็จริงๆก็มีงานวิจัยที่ผมอยู่ในคลังเดี๋ยวไปค้นมาแล้วมาแปะอยู่ในแชทนะครับก็พูดถึงภาระของผู้ดูแลมี2 ส่วนคือผู้ดูแลในครอบครัวไม่ได้รับค่าจ้างกับผู้ดูแลที่ได้รับค่าจ้างนะเดี๋ยวไปค้นมานะอันนี้ก็อาจจะได้เห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะด้วยครับโอเคก็ประมาณนี้คุณภูเขามีเพิ่มเติมไหมครับยังไม่แน่ใจประเด็นนี้เพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้แบบออกฟิลจริงๆขนาดนั้นโอเครู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องแบบความไม่เท่าเทียมมันเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่มันฝังรากลึกมานานแบบเรื่องแบบว่า racism อะไรพวกเนี้ยถึงแบบว่ามันจะมีแบบการ raise ขึ้นมาเพื่อแบบให้มันมี equality มากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นประเด็นในผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าเรื่อง the system แต่มันแบบกระทบแทบจะแบบทุก system ใน public health เลยคิดว่าแบบว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าแบบเราจะทำไงให้มันแบบว่ามันตรงหลักว่าแบบสุขภาพเป็นสิทธิ์ของทุกคน health for all อะไรพวกนี้ก็จริงๆถ้ามีคนเข้ามาร่วมคุยกันเนี้ยจากหลากหลายสาขานะก็จะเห็นมากขึ้นเช่นตอนที่ผมเรียนป.เอกเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เขาทำร่างแปลภาษาในโรงพยาบาลนะฮะเขาก็จะวอยเสียงของคนกลุ่มนี้ได้นะครับคงจะมีอีกหลายกลุ่มที่เรายังไปไม่ถึงนะฮะก็เชิญชวนมาสนทนากันนะครับตอนรับคุณมีนาด้วยนะแล้วตอนรับคุณมีนาด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังนักศึกษาแพทย์เหมือนกันครับนักศึกษาแพทย์โอเคแต่ว่าน้องพอดีน้องน่าจะอยู่บนรถไม่น่าจะน้องสะดวกเปิดไมค์แต่น้องอยากเข้ามาฟังด้วยตามสบายครับตะกี้หมอปลายว่าไงครับสนใจเรื่องล่ามแปลภาษาไงครับหมายถึงว่าคือทำงานมา4 ปีแล้วก็สงสัยว่าคนที่เขาเป็นใบ้นะไม่ป่วยกันเลยเหรอทำไมถึงไม่มีคนใบ้มาเข้าใช้บริการเลยได้เจอแค่2 คนเองค่ะซึ่งมันแปลกมากหมายถึงว่าเพอร์เฟอเรนซ์มันไม่ถูกต้องมากๆเลยหมายถึงว่าแล้วก็โรงพยาบาลก็ไม่มีล่ามด้วยเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้ก็เลยคิดว่ามันควรเป็นเบสิกที่ทุกโรงพยาบาลควรจะมีเตาไหนซึ่งในไกด์ไลน์ของการบริหารโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีใช่ไหมฮะว่าจะต้องใช่ค่ะบริการผู้ช่วยคนพิการไม่มีเนาะไม่มีอย่างน้อยคือไม่มีล่ามถ้าคนที่เขาไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดได้และเขาใช้ภาษามืออย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครสื่อสารกับเขาได้เลยซึ่งรายละเอียดเนี้ยค่ะมันมีเฉพาะตัวไปอีกเพราะว่าเคยทำงานกับพี่ที่เขาเป็นล่ามภาษามือแต่เป็นครูนะคะเคยไปทำงานกับผู้พิการด้วยแล้วก็คือมันมีภาษาถิ่นด้วยภาษามือมีภาษาถิ่นด้วยการที่มันซับซ้อนมากใช่ค่ะมันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ควรคุยกันในประเด็นที่แบบระดับ policy อ่ะมันแปลกอ๋อก็จริงนะมีอัปเดตเรื่องของงานวิจัยที่นักวิจัยท่านหนึ่งนะครับทำเรื่องออทิสติกการตายของกฎของเด็กหรือบุคคลออทิสติกนะก็จะพบว่าคนออทิสติกเนี่ยก็ไม่ได้มาเสียชีวิตในโหมดของ palliative care จะเป็นโหมดของ acute care อยู่ในห้อง ER นะครับก็เลยเป็นอะไรที่นั่นแหละอยู่ในข่ายนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ใช้ approach palliative เนี่ยไปดูแลเด็กออทิสติกนะครับแล้วก็ไม่มีการเตรียมการใดๆเลยสำหรับคนกลุ่มนี้และครอบครัวนะครับเขาก็จะตกใจทุกรายเพราะว่าไม่รู้ว่า trajectory ของตอนที่มัน alert ขึ้นมาแล้วกำลังจะตายเนี่ยกำลังจะเจออะไรบ้างนะครับสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลมันก็ไม่เอื้อต่อการดูแลคนออทิสติกเขาก็จะตกใจแล้วก็น่าจะเป็นการตายที่แบบทรมานเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เพราะอย่าอะไรล่ะมันก็ขาดการรวมกลุ่มเหมือนกันนะ
จริงๆตอนนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามีเด็กออทิสติกนี่อยู่ประมาณ20,000 คนเนี่ยในประเทศไทยนะครับแล้วก็อันนี้เฉพาะที่อยู่ในระบบสพสชนะนะฮะก็อันนี้คงต้องพูดถึงการรวมกลุ่มซัพพอร์ตกรุ๊ปหรือว่าเครือข่ายที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ส่งเสียงไปว่าระบบบริการควรจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไรด้วยครับโอเคงั้นเราก็ไปที่เซสชันต่อไปนะครับโอเคเอ้ยขอถามหมอปลายคำถามหนึ่งได้ไหมว่าที่หมอปลายบอกว่ามีผู้พิการที่พูดไม่ได้หรือไม่ได้ยินเงี้ยแล้วเมื่อเทียบกับผู้พิการทางตาคือผู้พิการทางตามาโรงพยาบาลมากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เจอแต่ผู้พิการทางตานี้ต้องแยกว่าเขาเป็น blindness หรือคือแบบบอดไปเลยหรือว่าเป็น blur vision นะ blur vision ก็คือแค่ลางๆถ้าลางๆเนี่ยเป็นได้จากหลายโรคเลยเป็นเบาหวานก็ลางหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลางๆตามองไม่เห็นกันใช่ค่ะมันน่าเก็บสถิติมากเลยนะว่าผู้มาใช้บริการแบบมีประเภทไหนบ้างใช่แต่ประเด็นคือถ้าทางตาเขายังเคยรับสัมผัสรับเขาเคยเข้าใจสิ่งนี้มาก่อนว่ามันคืออะไรอาจจะแค่ลางๆไม่ได้บอกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาพูดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มสื่อสารกันลำบากแล้วคนกลุ่มนี้ฝ่อบานเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเราสื่อสารกับเขายังไงแล้วภารกิจเรื่องการสื่อสารเลยแหละเออว้าวผมได้เจอกับบริษัทนะฮะที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดนะฮะเขาพยายามที่จะพาคนตาบอดไปโรงพยาบาลให้ได้นะก็ทำแอปพลิเคชันที่จะจับคู่ให้คนตาดีไปรอบริการที่โรงพยาบาลนะว่าก็มีอุปสรรคเยอะมากเลยนะครับก็อุปสรรคแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้หน้าที่อันนี้ก็ควรจะเป็นของระบบบริการที่จะต้องเตรียมไว้นะแต่มันก็ไม่มีก็เลยต้องหาอาสานะครับเลยยากเข้าไปใหญ่พอถามเขาว่าเนี่ยคนตาบอดมีเรื่อง death education บ้างไหมตอนตายเป็นยังไงมีใครสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะไม่มีก็ทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นเรื่องที่ต้องถามทั้งระบบบริการด้วยแล้วก็งาน health death education ในกลุ่มคนพิการต่างๆด้วยครับโอเคค่ะอ่ะเรามุ่งไปอันถัดไปเนาะครับพี่ไปตอนไปเรียนอังกฤษฝากดูว่าแบบเรื่องบอกว่าการเหยียดเชื้อชาติเหยียดอะไรพวกนี้ยังมีไหมโอเคครับอยากรู้แบบนี้ได้แล้วมันมีแบบแบเรียร์ในการเข้าถึงระบบสุขภาพไหมครับได้ครับเราว่าจะมีเทียบหน้ามาเปรียบเทียบโอเคเสร็จแล้วนะขออนุญาตต่อนะจ๊ะก็เซคชั่น7ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็ชุมชนอันนี้ก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างยาวเนาะแต่ว่าก็อยากจะ introduce อยากจะพูดถึงคำศัพท์ที่เขาใช้ในบทเนี้ยมันจะมีคอนเซปต์หลายแบบมันจะมีเรื่อง the will to live ภาษาไทยคงจะแปลว่าความปรารถนาที่จะมีชีวิตก็มีความกลัวตายนะ death anxiety ซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเขาก็พูดประมาณว่าถ้าในทางจิตวิทยาหรือว่าในทางวิวัฒนาการก็คือคือมนุษย์น่ะมันก็เป็นธรรมันพวกเราก็เป็นสัตว์ที่รับรู้ว่าตัวเองอ่ะจะตายได้มันก็เลยเกิดความกลัวตายมันเป็น existential anxiety แบบนึงเนาะว่าเรารู้ว่าเราจะไม่อยู่เราก็เลยกลัวการไม่มีอยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยนี่มันก็จะมีหลายแบบมันก็จะมีหลายคอนเซปต์ที่เขาคิดมาว่ามันสามารถมาช่วยป้องกันอาการ death anxiety อาการกลัวตายนี้ได้เนาะก็เขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มความนับถือตนเองช่วยเหลือคนให้เชื่อมโยงกับมุมมองทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มันจะช่วยทำให้ความรู้สึกเนี้ยมันดีขึ้นเนาะแล้วก็มีแบบทฤษฎีที่เขาใช้อะไรมากมายนะเดี๋ยวลองไปอ่านในที่สรุปได้แต่อันนึงที่น่าสนใจคือ reminder of death การระลึกถึงเหมือนมันมีสิ่งอะไรมาทำให้เราระลึกถึงความตายของตัวเองแล้วในบทเนี่ยเขาพูดว่าเนี่ย reminder of death การที่เราถูกระลึกถึงความตายของเรามันทำให้เราแบบกลัวคนที่มีมุมมองต่างจากเราไปมากขึ้นแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยหมอซึ่งไม่รู้พี่ก็จะอ่านแล้วเข้าใจถูกไหมแบบผู้ให้บริการทางการแพทย์เนี่ยบางครั้งเขาเห็นกลุ่ม
กลุ่มที่แบบคิดต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามันแล้วพอเขานึกถึงเห็นอันเนี้ยแล้วมันนึกถึงว่า reminder of death ของตัวเองอ่ะมันทำให้อาจจะเกิดการใช้วิธีรักษาแบบสุดโต่งซึ่งอันนี้แบบอยากจะไปอ่านเปเปอร์มากเลยว่าเขาหมายถึงอะไรเนาะมันฟังแล้วมันก็น่าสนใจแต่ว่านั่นแหละที่เขาบอกว่าเรื่องเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอันเนี้ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันว่าการที่เรารู้ว่าคนที่มีมุมมองต่างจากเราหรือว่าเป็นที่แบบเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาก็มีความสัมพันธ์เป็นคนเหมือนกับเราอะไรเงี้ยมันจะทําให้ผู้ให้บริการอาจจะลดตรงนี้ลงที่ใช้บริการการรักษาแบบสุดโต่งแล้วก็เขาบอกว่าอีกอันนึงก็คือช่วยให้แพทย์ตระหนักถึงความกลัวตายของตัวเองโอเค น่าสนใจค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในระดับบุคคลเนาะส่วนการแทรกแซงในระดับสังคมก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับ self respect แล้วก็เพิ่มเรื่องนี้ให้กับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีเรื่องความเมตตาเนาะ compassion ก็คล้ายๆกับภูมิชนกรุณาแล้วก็ความอดทน tolerance กับคนที่เห็นต่างจากเราเนาะซึ่งมันจะโยงกับเซสชั่นที่ผ่านมาทีนี้อีกอันนึงก็คือความปรารถนาที่จะเร่งความตายอันนี้ไม่รู้ว่าภาษาไทยแปลถูกไหมครับ desire to hasten death ก็คืออยากจะตายเร็วขึ้นอะทีเนี้ยการแก้ปัญหาเนี้ยส่วนใหญ่มันต้องเข้าไปดูแลเรื่องความทุกข์ทุกรูปแบบมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายมันมีทุกข์ใจมันมีปัจจัยหลายอย่างมันมีแรงจูงใจว่าทําให้คนอยากตายเร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระการสูญเสียความหมายในชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเนี้ยมันเป็นปัจจัยเนี้ยมีน้ําหนักมากกว่าเหตุผลของความทุกข์ทางร่างกายเนาะดังนั้นจริงๆถ้าเราดูแลความทุกข์ทางร่างกายแล้วแต่เราไม่ได้ดูแลเรื่องเนี่ยความรู้สึกมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ผู้ใกล้เสียชีวิตเขารู้สึกเขามีเป็นการตายที่ดีอะว่างั้นเถอะนะดังนั้นอันนี้ก็ดังนั้นทุกรูปแบบคือทางกายและใจและอื่นๆทางจิตวิญญาณอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นคอนเซปต์ทีนี้เร็วๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าซึ่งอันนี้หมอปลายก็น่าจะมีการสูญเสียและการไว้ทุกข์เนาะมันก็มีโมเดลอธิบายหลายแบบอันนี้ไปอ่านได้เลย5 stage of grief มีโมเดล growing around grief เอาความโศกเศร้ามาเป็นการเติบโต dual process กระบวนการคู่ขนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายโมเดลแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วพิธีศพในทุกวัฒนธรรมมันเป็นการบูรณาการความโศกเศร้าผมใช้คำดีมากเข้ากับชีวิตคือความสูญเสียกับความโศกเศร้ามันอยู่ในชีวิตเราเนาะมันเราก็สร้างพิธีกรรมที่มีความหมายซึ่งมันทําให้คนครอบครัวของคนที่อยู่ข้างหลังอะได้รับการดูแลแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้สตาฟคือfuneral staff ก็คืออะไรผู้ที่เป็นผู้จัดการงานศพผู้ช่วยเรื่องงานศพอะไรเงี้ยเขาถ้าเขาได้รับการได้รับมีสกิลในการช่วยญาติอะมันก็จะดีขึ้นเนาะซึ่งก็อันนี้ก็เข้าใจได้ต่อไปมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายทางสังคมมันมีคำในเซ็กชันนี้ที่ชอบมากเขาใช้คำว่า reality is made up of relations rather than object ความจริงความเป็นจริงมันประกอบด้วยความสัมพันธ์มากกว่าวัตถุแต่ละชิ้นคือมันไม่ใช่แค่ตัวปัจเจกบุคคลปัจเจกวัตถุแต่มันเป็น relationship มันความสัมพันธ์ที่อยู่ในนั้นด้วยกันเนาะก็รู้สึกว่าดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายมีผลสำคัญต่อสุขภาพและการตายดีมากกว่าการแทรกแซงทางการแพทย์เยอะเยอะเยอะมากๆอันนี้เห็นได้จากสูบบุหรี่โรคอ้วนอัตราการรอดชีวิตทุกอย่างดังนั้นเขาก็เลยเน้นว่าเปลี่ยนจุดสนใจจากบริการแบบดั้งเดิมที่ดูแลกายของคนที่ไม่สบายผู้ใกล้ตายไปส่งเสริมพลังให้กับใช้ empower คนคนนั้นครอบครัวของเขาแล้วก็ชุมชนน่าจะเป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าจะเหมือนกับเป็นแม่แรงอ่ะมันจะเป็นที่ที่แบบงัดแล้วมันขึ้นเยอะเนาะแล้วเขาก็พูดถึงกด 95% ที่เขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ใช้เวลากับผู้ป่วยน้อยมาก 5% เวลาอีก 95% เนี่ยโดยเฉพาะการดูแลในระยะสุดท้ายมันจะเป็นของคนในครอบครัวกับชุมชนมากกว่าแล้วก็อย่างที่เราคุยกันว่าคนในชุมชนเมื่อก่อนเขาก็มีความสามารถในการดูแลแต่ตอนหลังๆมันเหมือนกับไม่สูญเสียความมั่นใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําบ่อยๆเนาะอันนี้ก็เคยคุยกันแล้วแล้วก็มีเรื่องชุมชนกรุณานี่ก็เคยคุยกันแล้วกันนอกจากนั้นเขาก็พูดถึงชุมชนที่ด้อยโอกาสลูกศิษย์ไทยพูดแบบนี้ถูกไหม disadvantage เป็นกลุ่มชุมชนที่
อย่างที่บอกแยกตัวออกจากชุมชนใหญ่เมนสตรีมเนาะมันทำให้เขาไม่ได้รับเขาไม่เข้าถึงบริการของชุมชนนั้นๆดังนั้นการใช้asset base ก็คือแนวทางแก้ปัญหาด้วยการเน้นจุดแข็งของชุมชนย่อยอันนั้นอ่ะมันก็อาจจะช่วยส่งเสริมได้เนาะชุมชนชายขอบอ่ะทีนี้อีกอันนึงก็คืออ่ะอันนี้เราเคยพูดแล้วว่าไอ้มาตรฐานอะไรต่างๆที่เราทํากันมามันก็อาจจะต่อให้ดีกับชุมชนส่วนใหญ่แต่มันเราก็ต้องคอยดูแลชุมชนที่เป็นชายขอบด้วยนะผู้รักเพศเดียวกันหรือว่าแม่ไม้อะไรเงี้ยที่เขาแบบเจอตีตาด้วยแล้วก็กีดกันทางเศรษฐกิจมากมายก่ายกองของรายสุดท้ายของเซสชั่น7นะการตอบสนองทางสังคมและพลเมืองเป็น response จากประชาชนเรานี่แหละก็อันนี้เราก็คุยกันเยอะแล้วแบบการสนทนาแบบเปิดเผยเกี่ยวกับความตายผ่านกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนาะหนังสือต่างๆนานาเขายกตัวอย่างกรุงไทเปที่มี compassionate city charter มันจะส่งเสริมการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความตายในทุกภาคส่วนของสังคมในโรงเรียนด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น Facebook เขาพูดถึง Facebook จะเป็นอนุสรณ์ออนไลน์เป็นสุสานออนไลน์แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้แอบชอบว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าในบัญชีของ Facebook จะมีบัญชีของคนที่เสียชีวิตไปแล้วมากกว่าบัญชีของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะก็แบบโอ้ my god น่าสนใจค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องการตายดีเนาะซึ่งในนี้เขาดีมากเลยเขาเขียนลองไปดูในสรุปอะค่ะเขาจะเขียนเงื่อนไข11ประการสำหรับการตายดีตามลำดับความสำคัญแต่เขาวงเล็บว่าเนี่ยศึกษาในประเทศที่มีรายได้สูงถึงปานกลางนะมันก็จะมีเรื่องบรรเทาความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นแต่จุดที่เขาจะบอกเขาบอกว่า11ข้อเนี่ยส่วนใหญ่มอบให้กับผู้ใกล้ตายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ซับซ้อนเลยคือเนี่ยเอาอันนี้ไปเป็นเมนพอยต์ไปเป็นน้ำหนักในการให้บริการของเรามันก็อาจจะช่วยให้คนตายดีได้โดยไม่ต้องแบบใช้เทคโนโลยีซับซ้อนส่วนอีกอันหนึ่งการตายดีอันนี้ก็ชอบมากเรื่องแรงกดดันค่ะว่าพอเราคิดว่าตายดีเป็นยังไงอะเราพังมันจะไปกดดันครอบครัวและคนที่ใกล้จะตายด้วยมันจะแบบโอ้ฉันต้องบรรลุถึงความตายในอุดมคติเนาะนี่ก็แบบแบ็กไฟเออร์แบบสุดๆเลยนะรูปสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรคือแบบยิงไปข้างหน้าแล้วมันก็ตีกลับเลยอะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องความตายมันจะถูกเอาออกจากไม่ใช่แค่บทสนทนารายงานด้านสุขภาพที่เขาไปดูแบบทั้งของอังกฤษหรือว่าทั้งของ WHO เนี่ยคือรายงานสุขภาพเกี่ยวกับคนชราจะไม่มีเรื่องความตายเลยคือแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะจบของเซสชั่น7เป็นบทที่ยาวนะครับอยากแบบได้ความเห็นจากพี่ๆอ่ะครับเรื่องassisted dying ครับรู้สึกว่าสงสัยว่าคนไอ้เรื่องยูทานิเชียเนี่ยการที่เราไปผลักดันยูทานิเชียหรือว่าประเทศที่เขาแบบยูทานิเชียมันถูกกฎหมายมันจะเป็นการเพิ่มการที่แบบคนที่แบบไม่มี will to live อะแบบไป hasten death คือแบบไปเขาเรียกว่าอะไรใช้คำอะไรเหมือนผมใช้คำว่าเขาจริงๆแล้วว่าเขาแบบความรู้สึกว่า lose will to live คือไม่ได้มี will to live แล้วหรือว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบดิวตี้มันหมดแล้วในชีวิตเนี้ยคือมันจะทำให้แบบสองสิ่งนี้มันแบบแยกกันไม่ชัดเจนไหมคือบางคนแบบแค่แบบว่าไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตต่อแล้วก็ไปยูทานิเชียแบบการที่เราผลักดันยูทานิเชียมันจะมีปัญหาหรือว่ามีอยากได้ฟังเห็นนะถ้าในอันนี้อยู่ในเซสชันต่อไปด้วยนะซึ่งผมก็อ่านจับได้ว่ายังไม่ชัดเจนเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยการมีassisted dying เนี่ยมันไปลดอาจจะลดการฆ่าตัวตายคือคนฆ่าตัวตายก็จะเข้าสู่การดูแลก่อนที่จะ assisted dying ได้สำเร็จนะฮะหรือยังก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่การที่จะไปตายแบบยูทานาเซียเนี่ยเป็นความหมายของชีวิตแหละเป็นความสุข ก็จะพูดได้ยากว่าเขามี will to live แล้วก็การ live ของเขาก็คือไปตายด้วยวิธีนี้ก็เลยยังคงเป็นน่าจะยังเป็นที่ถกเถียงนะมันอยู่ที่ว่าการให้ความหมายต่ออยู่ทางเอเชียเนี่ยเป็นยังไงเป็นเรื่องที่เตรียมมาพอดีหมายถึงว่าไม่ใช่เตรียมหมายถึงว่าก็ส่งไปเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดมาตลอดเลยว่าจริงๆแล้วเรา
คือตั้งแต่วันที่ไปเรื่องพรบค่ะแล้วก็มีเหมือนจะผลักดันเรื่องยูทานาเซียในไทยเนี่ยค่ะคืออยากยกมือว่าขอเข้าประชุมด้วยได้ไหมอยากจะแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวแชร์สกรีนเห็นบ่ครับเห็นใช่ไหมเห็นแล้วครับโอเคค่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะโอเคโอเคก็คือเรื่องที่อยากพูดอันนี้กีกแม่งนะแบบว่าถ้ารู้สึกว่าพูดมากไปบอกได้เลยนะคะถ้ามีคนฟังทาง YouTube ก็คือปายกำลังแชร์สไลด์ที่ทำ presentation มาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิวโทนนี้ป่ะอันแรกเลยก็คือที่รู้สึกสไตรกิ้งตอนอ่านอ่ะเขาบอกว่า song view to live เนี่ยมัน associate กับเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นคนไทยพุทธตอนกำเนิดแต่ทำงานกับมุสลิมอะแล้วก็ได้เหมือนอยู่บนสองโลกของทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิมรู้สึกว่าคนที่เขามีความเชื่อทางศาสนาเขาจะก้าวข้ามเรื่องยากได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอะค่ะถ้าอย่างทางมุสลิมอะเขาจะมองว่า suffering อะคือบททดสอบของพระเจ้าถ้าเขาข้ามไปได้เขาจะได้บุญแล้วเขาก็จะอยู่แบบเป็นผู้มีบุญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่ามันมีคำตอบให้กับความยากลำบากในชีวิตอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เชื่อมั่นในศาสนาหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนไม่มีที่ยึดเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะหาคำตอบให้กับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ได้ยากมากขึ้นเท่าที่เคยสัมผัสมานะคะแล้วก็แต่ต้องเหมือนคิดเป็นหมายว่าไม่ว่าจะคนที่นับถือศาสนาแบบจริงจังหรือว่าไม่จริงจังเนี่ยทุกคนมี spiritual suffering ได้คือเขาสามารถที่จะรู้สึกทุกข์กับการมีอยู่ของเขาบนโลกใบนี้ได้ตอนที่เขายึดอะไรมากๆไว้สักอย่างอะค่ะเช่นอย่างเคสคนไข้ที่เขาเป็นผู้ชายมุสลิมค่ะเกษียณและเขาอายุประมาณ60กว่าแล้วก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เขาว่าหลังจากเกษียณอ่ะเขาก็เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้ไปรักษาต่อแล้วก็อยู่ที่ชุมชนอยู่ที่ไปทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็มีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบด้วยสรุปก็คือเขาตอนนี้เขาเป็นผู้พิการแล้วก็เขาต้องออกไปทำกายภาพในชุมชนก่อนหน้าที่จะออกไปทำกายภาพที่ชุมชนอ่ะก็อยู่ได้ในบ้านดีเลยแต่พอเข็นเขาออกไปในชุมชนปุ๊บด้วยสภาพที่เขาไม่สามารถเป็นผู้นำได้แล้วเขาต้องไปอยู่ในชุมชนนะคะเขาแบบอาจิเตตอ่ะโวยวายทุบเตียงจะกลับบ้านร้องไห้ทั้งที่เขาเป็นมุสลิมแล้วก็เขาเคยดำรงตำแหน่งที่มันสูงมากแต่ตอนนี้เขาแบบ disability ไปแล้วค่ะมันคือนิยามของ spiritual suffering นะคะเขาไม่สามารถเป็นคนเดิมที่เขาเคยยึดไว้ได้ะคะ่ะไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามมันเกิดสิ่งนี้ได้อยู่แล้วะคะ่ะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากว่าเราจะแก้ปมตรงนี้ให้เขาได้แล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงที่รู้สึกเป็นเรื่องที่ภูเขาพูดเลยเมื่อกี้ก็คือเป็นย่อหน้าหนึ่งเขาพูดมาว่าเรื่องของ will to live เนี่ยมัน associate กับเหมือนที่พี่จุ๋มพูดค่ะ will to live เนี่ยมัน associate กับเรื่องของ symptom เรื่องของความเจ็บปวดถ้าปวดมากก็ไม่อยากอยู่แล้วถ้าเหนื่อยมากหายใจเหนื่อยเพียมากหรือว่าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วอะไรเงี้ยก็บางคนก็ไม่อยากอยู่แล้วซึ่งพวกนี้เนี่ย palliative medicine อ่ะสามารถเข้าไปจัดการได้ซึ่งถ้าเราจัดการ symptom เขาได้ดีอะค่ะคนไข้ palliative ส่วนใหญ่เนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อนะไม่มีใครอยากสูญสายเพราะว่าเขาพอเขาจัดการอาการได้รู้สึกสบายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากมีชีวิตอยู่อีกสักนิดเพื่อที่จะใช้เวลากับคนที่เขาคิดว่ามันสำคัญนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกสไตรกิ้งกับ paper แล้วก็ย่อหน้านี้ก็คือ objectification ค่ะก็คือการที่เราเรียกคนไข้เป็นตัวโลกแทนตัวโลกอะเป็นทุกที่เลยเพราะว่าด้วยความเร่งรีบแล้วก็มันติดปากอะว่าคุณป้า DM ก็คือเบาหวานคุณลุง CA คุณลุงที่เป็นมะเร็งไม่รู้ว่าคนคนนั้นจริงๆแล้วเขาคืออะไรมันคือการลดทอนคุณค่ามัน dehumanize มาก
แล้วเราก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าคนคนนี้คือใครมันทำให้เราเป็นเหมือนโรบอทมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประเด็นที่มันแวบเข้ามาในหัวไปก็คือการที่เรายังไม่สามารถสร้าง palliative service ที่มันสตรองพอที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่า palliative care คืออะไรร่วมกับปัญหาทางเศรษฐกิจอะมันจะทำให้เกิดการที่เราeuthanasia abuse อะเราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรง่ายๆเช่นแบบว่าเอองั้นก็ไม่ต้องอยู่ละเหนื่อยแต่การแก้ปมอะมันใช้พลังงานสูงแล้วก็ใช้บุคลากรจำนวนมากซึ่งฝ่ายกลัวว่าคนที่ไม่เข้าใจอะมันจะไปเวง่ายแล้วก็เราก็จะสูญเสียโอกาสในการที่ให้คนไข้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อเจอสิ่งที่เขาต้องการหรือมีคุณค่ากับเขาจริงๆอันนี้จะบอกว่า palliative care ต่างกับ euthanasia ตรง intention นะคะ palliative care ไม่เคยอยากจะให้คนไข้ตายแต่ว่า euthanasia intention คือทำให้คนไข้ตายซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอ palliative แล้วจะ against euthanasia มากๆเลยแต่ถ้าคนไข้แบบไม่มีทางไปแล้วจริงๆเนี่ยค่ะส่วนตัวไปเองนะถ้ามันเคสมันแบบ complicated มากจริงๆแล้วเขารู้สึกว่า euthanasia เป็นทางออกสุดท้ายไปก็เปิดประตูนะแต่มันน้อยมากๆที่จะมีเคสแบบนั้นนะคะเราต้องจัดการซิมตอมให้ดีก่อนใช่โดนยุบไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นเรื่องจากสถานการณ์อันนี้ขออนุญาตพูดถึงเคสที่เคยเจอตอนที่ไปที่การุณรักค่ะเป็นเคสที่ทำให้รู้จักเรื่องของwill to live นี่แหละค่ะหรือ dignity ก็คือคุณค่าในการมีชีวิตแล้วก็ spiritual suffering ผู้ชายขอเล่าเป็นเคสสั้นๆแล้วกันนะคะผู้ชาย45ปีค่ะเขาเป็นคนไข้มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็เป็นโรคไตเป็นความดันแล้วก็เขามาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหายใจเหนื่อยมา2สัปดาห์ขอตัดเรื่องราวอันวุ่นวายของเมดิซีนไปแล้วกันนะคะขอมาดูชีวิตคนไข้ที่เป็นคนไข้จริงๆก็คือเขาพอจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่ายังไม่สามารถทำอาชีพได้แล้วค่ะเพราะว่าตามองเห็นไม่ชัดจากการที่เบาหวานมันขึ้นตาแล้วก็หย่าร้างกับภรรยามา2ปีมีลูกชายด้วยกัน1คนอายุ11ขวบค่ะเขาเนี่ยเลี้ยงลูกชายเองมาตลอดเลยหลังจากที่หย่าร้างกับภรรยาไปเขามีพี่น้องค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยเป็นพี่สาวที่เป็นแม่ตัวสามีของพี่สาวเขาเสียชีวิตไปแล้วก็คือในบ้านก็จะมี3คนเนาะคนไข้แล้วก็น้องเด็กที่เป็นลูกเขา11ขวบแล้วก็ตัวคุณพี่สาวของคนไข้นิสัยคือเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ใจบุญมากค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยซ่อมรถให้คนอื่นฟรีเลยนะถ้าแบบว่าเขาแบบขับรถไปแล้วก็เจอคนที่รถเสียอยู่กลางทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าหลังจากที่เขาหย่ากับภรรยาเขารู้สึกว่าเป็นภาระกับครอบครัวมากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์มากต้องเลี้ยงลูกคนเดียวมันเจ็บปวดเขาพูดคำว่าเขาไม่เคยได้สบายเลยแล้วเขาบอกว่าเขาคาดหวังว่าเขาควรเป็นเสาหลักของครอบครัวตามแพทเทิร์นของผู้ชายกำยำอายุ45ปีเขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวมาดูแลเขามันผิดมันโลกทั้งใบมันพังทลายไปหมดเลยค่ะว่ามันไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้แล้วก็เงินก็ค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่าพี่สาวของเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดทั้งบ้าน3คนความเชื่อเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาตั้งใจไว้แล้วแหละว่าเขาอยากบริจาคร่างกายตั้งแต่ยังไม่เป็นมะเร็งแต่เขาเหมือนบ่ายเบี่ยงมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็เขารู้สึกเสียใจมากว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขากังวลว่าเขาจะบริจาคร่างกายไม่ได้แล้วก็ความหมายของการเจ็บปวดคือความหวังคือเขาอยากอยู่กับลูกชายทุกวันเนี่ยค่ะอยากเห็นหน้าลูกทุกวันคือความเป็นพ่อเขาสตรองมากค่ะเขายึดกับคำว่าเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็สิ่งนี้มันเสี่ยงมากที่จะทำให้เขาเกิด spiritual suffering ในวันที่เขาทำมันไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเป็นกำลังใจสำหรับเขาได้ก็คือลูกบอกเขาทุกวันเลยว่าพ่อต้องไม่ตายพ่อต้องแบบว่าพ่อต้องไม่ตายหรอกพ่อต้องอยู่กับเขาไปตลอดคือได้ยินแล้วก็รู้เขาก็รู้สึกแบบดีใจแต่เขารู้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาภูมิใจในตัวลูกเขามากๆเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกมาตลอดแล้วก็ให้ลูกดูแลตัวเองให้ได้เงี้ยค่ะทีนี้มาดูเรื่องอาการคนไข้ค่ะเหมือนอย่างที่ในเปเปอร์บอกเลยก็คือมีทุกอาการอะทำอะไรมีหมดเลยเพลียเหนื่อยปวดไปหมดแล้วก็แบบกินไม่ได้เครียดมากเสียใจมาก
คนนึกภาพคนไข้อายุผู้ชายกำยำ45 ปีนั่งร้องไห้กับปลายที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันแบบ mental breakdown ไปแล้วอะแล้วก็ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยอันนี้คือ spiritual suffering คือเขาไม่สามารถเป็นคนที่เขาอยากเป็นได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขามันทำให้ทุกอย่างมันพังทลายไปหมดเลยทีนี้มันมีหนังสือค่ะมันมีหนังสือว่าเราจะจัดการคนไข้เหล่านี้ได้ไงมันชื่อ Dignity Therapy ค่ะมันก็จะแยกเป็น3 โดเมนหลักๆจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับในเปเปอร์ค่ะอันที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรามีความ suffering ก็คือรู้สึกว่าเป็น burden กับครอบครัวค่ะไม่อยากเป็นภาระอยากให้เขาอยากให้คนอื่นแบบว่าสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของความกังวลว่าหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยลูกเราจะอยู่ยังไงแล้วก็คนนี้มีเรื่องของphysical distress ก็คืออาการทางกายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยตัวโรคเองแล้วก็ functional capacity เขาลดลงจากคนที่เคยทำงานได้หาเลี้ยงครอบครัวได้ตอนนี้เขาทำไม่ได้แล้วก็คือโดเมนเขาเสียค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พอเรารู้แล้วว่าเขาเสียตรงไหนบ้างแล้วเราก็จะทำเจ้าตัว dignity therapy เนี่ยค่ะก็คือทำ life review อะค่ะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายจริงๆมันมีการเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าสนใจมากมากสรุปก็คือพอได้นั่งคุยกันเขาก็คืออยากบริจาคร่างกายเป็นสองอย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คืออยากบริจาคร่างกายกับอยากให้ลูกมีทุนการศึกษาทีนี้การรุ่นละเป็นศูนย์พาลิทีฟที่ดีมากก็คือทำสองอย่างนี้ให้คนไข้ได้ค่ะเขามีนักสังคมสังเคราะห์แล้วก็ไปคุยกับเขียนหนังสือเลยนะเขียนจดหมายเลยว่าคนไข้เป็นมะเร็งแล้วก็อยู่ในแบบดูการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะให้ทุนการศึกษากับลูกเขาได้ไหมแล้วก็ได้จริงๆแล้วก็มามอบทุนการศึกษาก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิตอ่ะแล้วมันเหมือนแก้ปมให้เขาได้ค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือบริจาคร่างกายซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันติดว่าคือบางที่เขารับดองศพอาจารย์ใหญ่ค่ะเขาไม่รับคนไข้ที่เป็นมะเร็งหรือไม่ก็ต้องทำการบริจาคร่างก่อนที่จะเสียชีวิตประมาณแบบ3 เดือน 6 เดือนเนี่ยคนไข้จะเสียชีวิตภายใน1 สัปดาห์มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่แบบแก้ยากนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเหมือนให้เจ้าหน้าที่ของที่รับบริจาคร่างกายอะมาเซ็นหนังสือทำสัญญากันคืออย่างน้อยเราแก้ปมว่าความตั้งใจของเขาได้รับฟังแล้วนะแล้วก็ถึงแม้ว่าได้หรือไม่ได้ความตั้งใจของเขามีคนฟังสิ่งนี้อยู่ค่ะไปคิดว่ามันคือความไม่รู้สิรู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งนี้มากกว่าไม่จำเป็นต้องมีหมอเลยนะ มันคือhealthcare provider ช่วยกันแล้วก็มันคือความเป็นมนุษย์อะค่ะที่รับฟังเขาจริงๆอะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ทำให้เขา fulfill เขาแบบว่าในสิ่งที่เขาอยากเป็นจริงๆถึงแม้ว่ามันจะดูยากก็ตามแต่ว่ามันเป็นไปได้ใช่อยากให้ทุกที่มันมีแบบนี้เยอะๆโอเคอันนี้จบไปแล้วกับ View to Live ป่ะคะแล้วก็อยากแชร์เรื่องที่สองก็คือ Death Anxiety Experience คือไปอ่ะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับประคับประคองมาสักพักแต่ว่าไม่ได้รู้สึก Anxiety กับการทำเคสคนไข้ที่เสียชีวิตเลยนะคะแต่ไป Anxiety กับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นไอตัว Life Calendar หรือเปล่ามันจะเอาแบบว่าวีคเอาสัปดาห์ของแต่ละมาพอดเป็นเหมือนกล่องเล็กๆทั้งหมดแล้วก็ไปสิ้นสุดที่90 ปีเริ่มจาก0 สัปดาห์แล้วก็0 สัปดาห์ไปจนถึงที่เราอายุ90ไปเห็นอันนี้แล้วไปรู้สึกแอนไซตี้มากนะแบบว่าเอาพอดการ์ดว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มันมีการ์ดหนึ่งเปรียบเทียบว่าคนอเมริกาเขาแบบในแต่ละช่วงอายุเขาทำอะไร achieve ไปแล้วบ้างปายคิดว่าอันนี้มันคือมันไม่ตรงกับจริตปายมากกว่าคือความตั้งใจของเขาว่ามันอาจจะอยาก rising death awareness นะแต่ว่ามันไม่ตรงกับจริตปายอะปายไม่ใช่คนที่แบบเป็น goal oriented อะปายเป็นคนที่แบบอยากอยู่กับปัจจุบันอะอย่ายุ่งกับอนาคตได้ไหมมันทำให้เราสเตรสอะแล้วพอภาพนี้มันมาเห็นตรงหน้าปายรู้สึกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาเรา achieve อะไรไปแล้วบ้างนะจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ในอนาคตก็ไม่รู้ด้วยว่าจะ achieve อะไรบ้างกลายเป็นว่าพอเห็นภาพไอ้นี่ค่ะไอ้ตัว life calendar ปายไปนั่งแบบทำ journal ว่าตัวเองทำอะไรมาแล้วบ้างในชีวิตจนกลายเป็นคนที่แบบ obsessed กับอดีตแล้วก็ obsessed กับอนาคตจนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันกลายเป็นความทุกข์ไปแบบนึงอีกอะค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าการ rising awareness ของความตายมันจะเข้าได้กับทุกคนก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
ก็คือสไลด์ต่อไปเลยก็คือต้องระวังมากเลยว่าถ้าจะพูดคุยถึงความตายเนี่ยต้องดูจริตของคนรับฟังด้วยนะว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบชอบโกออเรียนเต็ดแบบไปหรือเปล่าเพราะว่าไปดูอันนี้เราไปเครียดมากจริงแต่ว่าหลังจากเข้าใจตัวเองแล้วว่าฉันแค่ไม่ถูกจริตกับอันนี้แล้วก็ฉันยังรับรู้ความตายได้เหมือนปกติมันแค่ไม่ถูกจริตเฉยๆเนี่ยค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทางฝั่งดับพิทฟูหรือว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้อาจจะต้องคีปอินไมนิดนึงเพราะว่ามันกระตุ้นเดทแอนไซตี้ได้จริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องกรีฟบิลีฟเมนต์ค่ะก็คือตอนสมัยยังแบบเบาะเป็นโนตบอลก็จะได้ยินคำว่า five stages of grief ของคูเบอร์ลอสค่ะมันตอนสมัยเรียนเลยนะเขาบอกว่ามันจะไล่ตามลำดับ denial ก่อน anger ตามปุ๊บแต่พอชีวิตจริงอ่ะไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยมันเหมือนแรนดอมอ่ะก็เลยเชื่อในเรื่องของ dual process model coping มากกว่าค่ะอันทางฝั่งขวามือมันจะเหมือนแพนดูลัมนะคะถ้ารู้จักแพนดูลัมก็คือมันจะแกว่งไปแกว่งมามันแกว่งไปแกว่งมาระหว่างความรู้สึกสูญเสียกับการดึงตัวเองกลับเข้ามาสู่ชีวิตปัจจุบันนะคะไม่ต้องเป็นเรื่องความตายก็ได้สูญเสียอย่างเช่นน้องแมวที่รักหรือว่าสอบตกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นกรีฟอะมันจะมีการแกว่งไปแกว่งมาของอารมณ์ความรู้สึกเพื่อทำให้เราเข้าสู่สมดุลใหม่ได้ค่ะแต่คูเปอร์ลอสมันก็เข้าใจได้นะมันก็แอปพลายกับบางอย่างได้แล้วก็มันก็ยังมีประโยชน์แต่ว่าต้องบอกว่ามนุษย์มันคอมเพล็กซ์แล้วก็ไปคิดว่าด้านขวามันจะค่อนข้างเรียวกว่าในความคิดอ๋อแล้วก็อันนี้เรื่องกูเดตก็เหมือนที่พี่จุ๋มอ่านนะคะคือมันแซ่บมากให้พลิก10เม็ดชอบมากเหมือนโดนด่าอยู่ตลอดเวลาเลยอ่านเปเปอร์นี้เขาค่อนข้างแบบเสียดสีโมเดิร์นเมดิซีนเยอะชอบแล้วก็เขาบอกว่ามีชอบประโยคเด็ดก็คือบอกว่าไลฟ์มันแบบชีวิตมันแบบเส็งเคร่งมากแล้วแบบมาทั้งชีวิตแล้วจะให้หมอพาเลทีฟมาช่วยแก้ปัญหาให้ภายใน5นาทีนี้มันก็จะเกินไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะคือเรื่องของการทำเช็คลิสต์ของ Good Day นะคะก็ต้องระวังเพราะว่าเราคือ Modern Medicine เนาะมันชอบเอาเช็คลิสต์มา apply แล้วถ้าเอา Good Day ไป apply เป็นเช็คลิสต์อีกเนี่ยมันจะดูแบบว่าไม่มีความลุ่มลึกเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบไป fit in กับอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์อะค่ะมนุษย์มันไม่สามารถทำเป็นเช็คลิสต์ได้ขนาดนั้นทำได้แต่ต้อง aware ว่าทุกคนมีความ individual ค่ะก็ใช่จบแล้วพูดมากขอบคุณหมอแฟร์ครับเอาเป็นประโยชน์ค่ะเอามีหลายจริงๆมีหลายคอนเซปต์ในเรื่องของหมอแฟร์นะครับเรื่องของไอ้แบบ good death นะจริงๆเขาล้อมันมีช่วงหนึ่งผมเห็นไอ้ value of death นี่แหละล้อตัวเองว่า tyranny of good death นะฮะก็คือทรราชการตายดีเลยบอกเขาว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยจะต้องตายดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันมีปัญหาอยู่เหมือนกันต้องระวังอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆตอนอยู่หน้างานก็จะมีประสบการณ์ของคุณอรไทยชาฟูพี่จิ๋มนะครับเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งวันนี้คือของขวัญของชีวิตกับความรักอยู่รอบตัวเราก็จะพูดถึงว่าประสบการณ์ตรงหน้าเนี่ยมันต้องระวังอะว่าคนเนี้ยแต่ถ้าจะตายดีต้องทำอะไรบ้างให้ทิ้งไปก่อนแล้วก็ดูว่าตรงหน้ามีพอจะมีอะไรบ้างที่เราช่วยเหลือได้นี่เหมือนกันเคสที่หมอไปมาว่าพวกคนทุกข์เยอะเลยนะคือถ้าจะไปแก้ปมหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูว่าใช้ความเป็นมนุษย์อยู่ตรงหน้าแล้วก็ถามเขาเคารพศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็จริงพอเห็นว่าเขามี2 อย่างเองที่ต้องการแล้วก็ไม่ใช่ทักษะในทางการแพทย์เป็นเรื่องความเข้าใจความปรารถนาส่วนลึกอะเป็นเรื่องลูกใช่ไหมแล้วก็เรื่องบริจาคอวัยวะซึ่งพอดูกลับไปสไลด์ที่แล้วเอามันไม่ได้เกี่ยวกับความปวดมันแต่พอตอบสนอง2 อย่างนี้ได้เนี่ยช่วยให้เขาบรรเทาปวดบรรเทาความทรมานทางจิตวิญญาณได้นะฮะก็คือว่ามันก็จำเป็นต้องมีคนนะที่มีความว่างในใจพอนะแล้วก็เวลาที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งผมก็คิดถึงว่าโอ้ระบบบริการสุขภาพเราเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนทำหน้าที่แบบนี้แก้ปัญหา
case by case นะฮะก็คิดถึงว่าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์นะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นได้เนาะหรือว่านักจิตวิทยาถ้ามีเวลาที่จะมาพูดคุยอ่ะมันก็สามารถทำดิกนิตี้เทอราปีได้เยอะเลยอ่ะครับนี่แหละก็คิดว่าน่าจะช่วยกันสร้างเสริมให้มีเวลาที่จะดูแลคนไข้รายเคสให้มากขึ้นนะครับอันนี้หมอปลายไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องบทบาทของความเป็นนักเรียนได้ไหมมันก็เลยทำให้ให้มีเวลาที่จะเนี่ยที่ไปเจอเคสแบบเนี้ยไปเรียนที่การุณลาค่ะแล้วเขาก็เป็นหน้าที่ของทีมหมายถึงว่าคุณพยาบาลว่าไปเรียนใช่ค่ะไปตอนนั้นเป็นนักเรียนก็เลยจริงๆอ่ะตั้งใจไปซักประวัติแต่ว่าเป็นคนที่แบบคุยแล้วคนไข้ก็ค่อนข้างแบบว่าปล่อยจอยน้ำตาไหลไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้ข้อมูลบางอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าคุณพยาบาลก็เลยช่วยทำดิกนิตี้เทอราปีให้ระหว่างที่แบบอันนั้นเลยบางทีมันอันคอนโทรลแล้วตั้งใจไปซักประวัติแต่ว่าถ้าอารมณ์เขามาเราก็ต้องน้อมรับมันไว้แบบว่าแก้ปมกันไปค่ะใช่ก็เลยได้เรียนรู้จะบอกว่าจริงๆนักสังคมสงเคราะห์สำคัญมากในเรื่องงานพาเลทีฟค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าที่โรงพยาบาลอ่ะยังไม่มีนักสังคมสงเคราะห์เลยนะเคยขอไปแล้วค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญเขาไม่รู้ว่านักสังคมสงเคราะห์จะมาช่วยอะไรได้บ้างคิดว่ามันเป็นปัญหาระดับ policy เหมือนกันค่ะมันควรแบบว่าบังคับเลยว่าโรงพยาบาลระดับนี้ควรมีนักสังคมสงเคราะห์กี่คนอะไรเงี้ยค่ะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าที่นี่มันมีปัญหาเรื่อง socio-economic ด้วยค่ะแล้วก็เขาดึง stakeholder มาไม่ค่อยไอ้นิดนึงอ่ะมันก็ตะบนที่ทำงานเกินไม่เอาแหละจริงก็ผมเห็นคุณสยมพรบอกว่าอย่าลืมพยาบาลนะจริงๆเข้าใจว่าพยาบาลทำนะฮะแล้วก็แต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันไม่มีนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลก็เลยต้องมาทำแล้วก็ตอนนี้ก็พยาบาลก็อาจจะได้ทำหลายๆบทบาทหน้าที่นะเพราะว่ามันไม่มีนักวิชาชีพคนอื่นเข้ามานะจุดนึงที่ผมคิดว่าก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นยูทานาเซียเนี่ยนะพอเป็นประเด็นเรื่องผู้ป่วยหรือครอบครัวเข้าไม่ถึงสวัสดิการพื้นฐานน่ะตรงนี้แหละที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยที่เขาดูแลสวัสดิการนะฮะจะต้องเข้ามาเชื่อมอ่ะไม่งั้นมันจะมีปัญหาว่าผู้ป่วยที่ดูแลอาการที่ทุกข์ทรมานนะครับแล้วก็ไม่ต้องการเป็นภาระก็จะมาขอทำการรุญยฆาตนะซึ่งถ้าไม่สวัสดิการมันไม่ได้พอมันก็จะเหลือทางสองแพร่งนะว่าเคสนี้ทรมานขนาดนี้แล้วก็กังวลกับการเป็นภาระมากมี spiritual pain มากเลยทางหนึ่งก็คือให้เขาได้การุณยฆาตนะเพราะว่าอีกทางหนึ่งมันไม่มีสวัสดิการหรือว่าเป็นภาระกับครอบครัวมากแล้วทรมานก็ทรมานแล้วนะฮะเราก็มองไปอีกทีหนึ่งคือมันไม่มีอะไรรองรับเลยอะตรงถึงตรงเนี้ยไอ้ทางเลือกที่ว่าต้องทำอยู่ในธนาเซียเพื่อเคารพศักดิ์ศรีเขาอ่ะมันก็จะน่าสนใจคือเป็นทางหลักเพราะว่าสวัสดิการพื้นฐานนั้นไม่มีนะเราก็ไม่อยากจะให้ไปในทางเนี้ยโอเคนะครับก็เซสชันนี้ก็หนักหน่วงนะนะครับมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมฮะแล้วก็จะไปเซสชันถัดไปจริงๆอยากสวดสั้นๆแบบจริงๆเรื่องยูทานิเซียรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ากำลังผลักดันเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่รู้สึกว่าถ้ามีเรื่องนี้ขึ้นมาคิดว่าต้องการที่คนคนหนึ่งจะอยู่ยูทานิเซียได้อยากให้แบบมันมีการประเมินอย่างแบบอย่างจริงจังด้วยแบบสาขาวิชาชีพมากๆรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึง access ยูทานิเซียได้ง่ายขนาดนั้นไม่งั้นมันจะแบบลดคุณค่าของพาลิทีฟแคร์มากนั่นก็เดี๋ยวไปเซสชันถัดไปนะนะครับก็มีประเด็นนี้เต็มๆนะครับเชิญพี่จุ๋มครับโอเคแป๊บนึงนะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบสัมมนา3วันได้เลยนะหัวข้อนี้โอเคทีนี้ส่วนที่8เซสชั่น8ก็เป
เป็นเกี่ยวกับ choice ก็คือทางเลือกไม่ใช่การเลือกทางเลือกแล้วก็ระบบบริโภคการบริโภคนิยมในระบบการตายนะก็จั่วหัวได้แซ่บดีเหมือนกันเขาก็จะพูดถึงโพสต์ของคุณที่เราเคยพูดกันสัปดาห์ที่แล้วว่าเดี๋ยวนี้การตายตามธรรมชาติเนี่ยมันคือจุดที่ร่างกายมนุษย์ปฏิเสธการรักษาเพิ่มเติมใดๆในมันความตายกลายเป็นรูปแบบที่จะกลายเป็นรูปแบบสูงสุดของการต่อต้านบริโภคนิยมคือ natural death ตอนนี้กลายเป็นว่าในการแพทย์ที่แบบการแพทย์จ๋าๆคือแบบอ๋อเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็น natural death มันคือแบบร่างกายไม่ยอมรับการรักษาใดๆอะไรเงี้ยเนาะเขาก็พูดวางมาว่าเนี่ยฝั่งสมัยช่วง1960ในเมืองนอกเขาฝั่งตะวันตกเขามีเรื่องเกี่ยวกับการเป็นต่อขบวนการต่อต้านวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันจะทำให้ถ้าเราเทียบการพฤติกรรมของหมอก่อนหน้านั้นกับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยก็คือเมื่อก่อนเราจะบอกว่าอ่ะหมอพูดว่ายังไงเราก็ตามนั้นเนาะสมัยนี้หมอสมัยนี้จะต้องแบบเอาผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเข้าไปด้วยเข้าไปมีบทบาทในการรักษาอะไรด้วยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนอ่ะอันนี้ในเมืองของเขาก็คือหมอจะไม่บอกผู้ป่วยมะเร็งว่าเขาเป็นมะเร็งไม่บอกโรคพยากรณ์อะไรทั้งนั้นแต่สมัยนี้มันไม่ได้เนาะเขาก็จะต้องบอกอย่างน้อยก็ต้องบอกญาติอะไรนะอันนี้ก็เห็นถึงระบบpractice การปฏิบัติที่มันเปลี่ยนไปนะทีนี้อีกอันนึงก็คือที่เขาพูดอันนี้ชอบมากซึ่งก็เหมือนตัวเองถูกตบหน้าเหมือนกันเขาพูดใช้คำว่าแบบการความคาดหวังของผู้คนอ่ะของประชาชนอ่ะในสังคมบริโภคนิยมเนี่ยมันกดดันระบบสุขภาพแล้วเขาพูดว่าเราคือสังคมบริโภคนิยมอันนี้เขาพูดถึงอังกฤษนะอยากได้อะไรก็แค่กดคลิกแต่ว่า NSH มันคือระบบสุขภาพของอังกฤษเนี่ยเป็นป้อมปราการด่านสุดท้ายของระบบเขาใช้คำว่าสังคมนิยมเลยล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าการเลือกคือเขากำลังพูดว่าถ้าการเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นสิทธิของพลเมืองเนี่ยรัฐก็เหมือนก็มีหน้าที่ต้องตอบสนองสิ่งนั้นแต่เขาบอกว่าระบบสุขภาพที่ระบบสุขภาพ universal healthcare เนี่ยระบบสุขภาพทั่วหน้าเขาเน้นที่ความจำเป็นนะไม่ใช่เน้นที่ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ย universal healthcare system concentrate on need not demand เราก็แบบแล้วอะไรคือ needs อะไรคือ demand อันนี้ก็ตะลึงไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อแต่อันนี้คือแบบโอ้ชอบมากโอเคจากนั้นก็มาเรื่องการุญยฆาตอันนี้คำว่า assisted dying ก็ใช้คำว่าการุญยฆาตใช่ปะเราไม่ค่อยช่วยให้ตายช่วยให้ตายนะช่วยเสียชีวิตนะเพราะว่าอยู่ในเซียคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมแต่อันนี้เขาใช้คำว่า assisted dying เนาะก็เหมือนกับว่าเป็นสิทธิ์ในการจบชีวิตตามเงื่อนไขของตนเองซึ่งตัวกระเทนเนี่ยกำลังขยายตัวทั่วโลกหมายถึงในเรื่องทางกฎหมายนะแม้ว่าการช่วยการฆ่าตัวตายหมายถึงคนที่ฆ่าตัวตายบางที่ก็ผิดกฎหมายแต่หลายประเทศมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราไปช่วยคนอื่นฆ่าตัวตายเนี่ยมันยังเป็นความผิดทางอาญาอยู่นะแต่สิทธิในการจบชีวิตเนี่ยมันเริ่มขยายตัวเขาก็ยกตัวอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้คนเดินทางเข้าไปทำเนาะดังนั้นเขาจะใช้คำว่าอะไร death tourism ใช่ไหมคนที่แบบเดินทางเข้าไปเพราะในประเทศตัวเองทำไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเขานั่นแหละที่จะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ทำการอะไรต่างๆนานาแล้วในเปเปอร์นี้เขาก็มีเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศแคนาดากับรัฐโอเรกอนอันนี้ถ้าใครสนใจไปดูได้น้องภูเขาไปดูได้ว่าเอ้ยเขามีใครเทเลียอะไรมากมายไก่กองแบบความแตกต่างอะไรเงี้ยลองไปอ่านในสรุปหรือว่าในเปเปอร์ก็ได้นะแล้วก็เนี่ยมันจะมีบ็อกซ์นึงเลยเป็นคำถามด้านสังคมอะที่เกี่ยวกับแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับการุญยฆาตมีอยู่ตั้ง10ข้อเนี่ยว่าแบบอะไรเป็นต้นทุนต่างทางสังคมที่จะทำให้มันถูกและไม่ถูกกฎหมายถูกไหมมันจะลงไปใต้ดินไหมเหมือนคล้ายๆกับการทำแท้งใช่ไหมว่าไม่ให้มันถูกกฎหมายเขาก็ไปทำกันใต้ดินความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์จะได้รับผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองไปดูได้อันนี้คือคำถามที่แบบคือแม้แต่คนที่เขียนเปเปอร์นี่เองซึ่งมันเป็นคอมมิตตี้เนาะมีคนตั้งหลายคนถ้าไปดูข้อที่เรื่องเนี้ย assisted dying นี่คือเห็นเยอะมากคือมันเป็นข้อที่แบบเป็นประเด็นนะคะอันนี้ก็พูดแล้วก็ร้อนมีความแซบทีนี้อีกอันนึงก็คือ advanced care planning เนาะซึ่งอันนี้โอเคถ้าเป็นทำงานกับ peaceful death อันนี้ก็น่าจะรู้พอสมควรนะก็คื
เรื่องที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้คือเขาบอกว่าในสังคมตะวันตกอ่ะหรือที่เขาทำสตาร์ดี้เรื่องนี้เขาเน้นเรื่องการตัดสินใจด้วยตัวเองความเป็นอิสระของผู้ที่กําลังจะตายแต่เขาไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจร่วมกันเน้นที่ครอบครัวไหมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในการดูแลซึ่งเขาบอกว่าขอโทษซึ่งเขาบอกว่าการที่วางแผนดูแลล่วงหน้าแบบใช้การตัดสินใจร่วมกันเนี่ยแล้วก็เน้นความเป็นอยู่ที่ดีมันอาจจะช่วยในประเทศที่ดูการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาไม่ถึงนะเขาบอกอย่างของฝรั่งการดูแลทั่วถึงเขาก็ตัดสินใจว่าจะทําแบบไหนแต่ในประเทศที่มันยังเข้าบริการทั่วถึงไม่ได้เลยแบบนี้มันจะต้องแบบมาตัดสินใจร่วมกับครอบครัวเพราะในที่สุดคิดว่านะครอบครัวก็เป็นคนที่ดูแลผู้ใกล้เสียชีวิตนั่นแหละอ่ะส่วน advance directive มันคือหนังสือแสดงเจตนาใช่ไหมคะถ้าเข้าใจไม่ผิดหรือมันหรือแปลผิดใช่นะใช่ก็คล้ายๆกันก็คือที่บอกว่าเราอยากจะได้รับทรีทเมนต์ไหนบ้างตอนที่เราใกล้จะเสียชีวิตอันนี้อาจจะเคยเห็นเขาก็ถ้าสรุปสั้นๆก็คืออันที่ชอบก็คือเนี่ยมันช่วยลดชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายแล้วเขาก็พูดว่าการที่มี advanced directive มันช่วยให้หมอและครอบครัวเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยเขาในเรื่องความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องมาคาดเดาว่าผู้ป่วยเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่เนาะคือมันช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาภาระทางใจของทั้งคณะแพทย์แล้วก็ครอบครัวด้วยส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นเกี่ยวกับการแพทย์เชิงป้องกันคดีความและศาลเขาก็จะพูดถึงเคสที่เหมือนกับว่าในอดีตอ่ะมันมีตัวอย่างว่าสมัยเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยเมื่อก่อนพิพาทเรื่องหลังตายเนาะมรดกอะไรเงี้ยตอนนี้คือพิพาทเรื่องจะตายหรือยืดชีวิตมันเพิ่มมากขึ้นเขาก็ยกตัวอย่างเคสที่เหมือนกับครอบครัวอยากจะให้อยู่แต่หมอบอกว่าไม่ได้หมอก็เอาไปฟ้องศาลเนาะแล้วเขาก็บอกว่าศาลเนี่ยมักจะเข้าใช้คำว่าเข้าข้างเขาไม่ได้หมายถึงเข้าข้างแต่ศาลมักจะตัดสินไปให้แพทย์ไปทางที่แพทย์เขายื่นร้องอะค่ะดังนั้นเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขข้อพิพาทแบบนี้นอกระบบศาลได้ไหมเขาก็บอกว่าแพทย์อ่ะบางคณะแพทย์อันนี้พูดถึงในตะวันตกนะบางทีก็พึ่งพาศาลมากเกินไปในการตัดสินใจทางจริยธรรมแทนที่จะแบบใช้วิธีไกล่เกลี่ยใช้คณะกรรมการจริยธรรมในโรงพยาบาลเนี่ยจัดการช่วยเหลือคุยกันเรื่องนี้ก็คือไปฟ้องเลยอะไรเงี้ยการใช้ความไกล่เกลี่ยหรือใช้คณะกรรมการมันอาจจะช่วยแก้ความขัดแย้งได้ในยุคที่การตัดสินใจร่วมกันแล้วก็ความรู้ว่ามันกระจายไปยังทุกคนไม่ใช่หมอเป็นคนบอกว่าอ้าวก็หมอเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วครอบครัวไม่เห็นด้วยหมอก็เลยไปฟ้องศาลอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นเนื้อหาของตัวนี้ค่ะนี่ก็จบเซสชั่น8โดยย่อมากๆประมาณนี้เชิญอภิปรายนะคะเชิญครับน่าจะจัดหรือว่าดิสคัสกันทั้งวันอันนี้จะมีนะหลังนะครับแล้วก็ถ้าประเด็นที่เรื่องแผนการดูแลล่วงหน้านะครับในไทยนี่ก็ไม่สอดคล้องกับนี้นะครับเพราะว่าของไทยนี่ก็จะเน้นการคุยกันระหว่างผู้ป่วยครอบครัวบุคลากรครับส่วน living will นะครับก็รณรงค์กันไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะจะมีของไทยที่เรื่องการระงับข้อพิพาทเนี่ยผมไม่เห็นไปทางศาลเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคณะกรรมการวิจัยคณะกรรมการจริยธรรมที่มาทำฟังก์ชันที่จะตัดสินเคสที่มีข้อพิพาทกันหรือเปล่าหรือเป็นหน้าที่ของแพทย์ประจำคนไข้เป็นหลักนะฮะนี่ไม่ค่อยรู้ว่าเขาทำกันยังไงนะครับของหมอไปตัดสินกันยังไงถ้ามีเคสแบบนี้จริงๆถ้ามันมีคณะกรรมการของโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่คณะไม่ได้เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการจริยธรรมมันเป็นเหมือนคนไก่เกียอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าบริบทของมุสลิมมันค่อนข้างไม่ได้ยากมากในเคสที่เป็นพาเลทีฟอะค่ะเขาก็อยากกลับบ้านกันหมดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเคสที่มันค่อนข้างซับซ้อนจะอยู่ในโรงเรียนแพทย์ที่เป็นแบบโอ้ยศเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าครองเตียงนานอยู่ในไอซียูแล้วก็ไม่ยังสู้ชีวิตถึงแม้ว่าคนไข้ตายไปตั้ง
ตั้งนานแล้วเขาไม่สามารถกลับมาฟังก์ชันได้เหมือนเดิมแล้วแต่ญาติยังทำใจไม่ได้มีนอนกันเป็น100 วันก็มีค่ะนอนแบบนานมากนอนเป็นปีก็มีใช่ซึ่งมันแบบเวฟแต่ต้องเข้าใจได้ว่าคือเขาไม่ได้มองมุมเดียวกับเราแล้วก็เขายังมันยังติดกับโมเดิร์นเมดิซีนที่แบบว่าไม่ได้มองว่ามันคือชีวิตแบบว่าชีวิตของเรามันไม่เหมือนกันชีวิตของเขาคือแค่การมีสัญญาณชีพชีวิตของเราคือความหมายของชีวิตอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรเขาแค่อยากให้มีสัญญาณชีพประมาณนั้นก็นอนไปเลยแล้วก็ในเคสแบบนั้นนี่ใครจ่ายแหละเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลจ่ายโรงพยาบาลจ่ายเหรอใช่ใช่โรงพยาบาลจ่ายสรุปชาร์จมันจะมีการสรุปชาร์จแล้วก็พวกสปสช.อะไรเงี้ยถ้าเป็น10-30 บาทใช่แล้วอ๋อใช่เนี่ยประเด็นเนี้ยเขาไม่แน่อ๋อมันจะอยู่ในอีโคโนมีค่ะเรื่องของUniversal Health Coverage มันจะทำให้เราสู้มากเกินไปเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่พี่จุ๋มบอกว่า need กับอะไรสักอย่าง need กับอะไรคือคนไข้ need กับ demand ใช่ demand นะคือบางทีมันไม่ necessary ค่ะคือแค่อยากได้อ่ะแต่มันไม่ได้จำเป็นนะแต่อยากได้อ่ะเพราะว่ามันฟรีมันก็จะมีแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันคือหมอคือมันคือแชร์ decision making เรามาดูว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นไหมมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นดีมานของใครแต่มันพอรวมกันทุกคนแล้วมันจำเป็นต้องทำแบบเนี้ยซึ่งมันจะเป็น perfect decision มากกว่าการที่แบบเป็นความต้องการของคนใดคนหนึ่งประมาณนี้มาแชร์สั้นๆได้ไหมครับพอดีพี่ปายพูดเรานึกถึงเคสที่เพิ่งเจอเป็นแบบว่าเคสคือแบบเขาได้รับการผ่าตัดโดยที่แบบว่าพอผ่าไปแล้วมันเป็นคอนดิชันที่มันไม่สามารถแบบรีมูฟไอตัวที่มันเป็นจุดกำเนิดของโรคได้ครับแล้วเขาก็ปิดกลับปรากฏว่าปิดกลับปุ๊บมีการติดเชื้อทำให้เขาแบบว่ามีแบบแทรกซ้อนอะไรมาเต็มไปหมดจนเขากลายเป็นว่าเขาแบบคนไข้ก็แบบว่าแย่ลงเรื่อยๆจนอยู่ในสภาพที่แย่สุดๆแย่สุดแล้วผมมาเห็นสภาพผมมองขึ้นบอร์ดนี้ตอนแบบคนไข้คนนี้แบบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ไหวแล้วแต่ว่าตอนที่มันสะเทือนใจคือแบบตอนที่พวกพี่แพทย์ประจำบ้านส่งเวรกันเขาใช้คำว่าเคสนี้เป็นริสโรงพยาบาลนะแบบ ACP ให้ฟูให้หมดอะไรเงี้ยผมฟังแล้วมันแบบขัดหูแบบว่าคือเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเขาให้แบบมันกลัวว่าแบบจะโดนอะไรไหมคือผมไม่รู้เบื้องหลังคือว่าฟังแล้วมันแต่ว่าคนไข้ก็ขึ้นเสียไปเพราะว่าแบบอยู่ในจุดที่แย่มากๆแล้วผมก็แบบเห็นคนไข้ก็แบบรู้สึกว่าคุณลุงนี่แบบว่าน่าสงสารมันแบบโดนเยอะสุดชีวิตเพียงเพราะว่าอะไรพวกนี้เขาน่าจะกลัวการโดนแบบทบทวนเคสแล้วก็ฟ้องร้องว่าทำไมถึงแบบว่ามีคอมพลิเคชันซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะถ้าอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมใช่คำว่าลิสต์โรงพยาบาลนี่แบบตึมกันหมดแล้วตึมฟังแล้วอยากเถียงมากเลยไม่เป็นไรเรามีแบบว่าตัวแทนหมู่บ้านของเราไปเผยแพร่ แล้วแบบคือเขาไม่จัด Family Conference จนถึงแบบในจุดที่คนไข้แบบไปไม่รอดแล้วอ่ะคือเขาเพิ่งมาจัดทีหลังแล้วแบบก็มันก็ไม่ได้คุยไม่ได้ ACP อะไรกันเลยทุกอย่างก็คือ ACP full เพราะว่าเป็นลิสต์โรงพยาบาลแค่นั้นแหละโอเคก็จริงจริงจริงมันก็คงมีอะไรแบบเนี้ยอยู่เยอะนะครับแล้วก็ตะกี้จะบอกว่าความรู้ข้อมูลมันจะไม่ทั่วถึงนะก็จะอำนาจการตัดสินใจก็จะเป็นของแพทย์ของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารนะแล้วก็ยิ่งถ้าไม่มีใช่ไหมก็เลยค่ะก็เลยแล้วก็ก็ยังผมแล้วก็คือพอเป็นเคสที่มันต้องการตัดสินใจที่ครับลูกครับดอกผมก็ยังเห็นว่าคณะกรรมการจะได้ทำหรือว่าที่จะมาตัดสินแบบเรื่องนี้ด้วยการที่ฟังก์ชันเนาะก็น่าจะอาจจะจำเป็นไหมมีความจำเป็นเลยล่ะนะที่จะมาจัดการเคสตัวนี้ให้ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองขณะเดียวกันผมสัปดาห์นี้มันมีรายงานสปสช.เข้ามานะฮะก็เพิ่งนึกได้ว่าไม่มีเลยที่จะพูดถึงประเด็นเรื่องความขัดแย้ง
เรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในช่วงท้ายของชีวิตค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการยื้อชีวิตนะที่สะท้อนอยู่ในรายงานนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการตายเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็จะยังน้อยอยู่ส่วนใหญ่จะไปสนใจว่าคนตายเพราะอะไรมีเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามิติที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่ในรายงานนะครับประมาณนี้ครับเมื่อกี้จะเสริมว่า Ethics Committee หรือว่าคณะกรรมการจริยธรรมจะลดข้อขัดแย้งระหว่างตัวทีมการรักษากับตัวคนไข้แล้วก็ญาติค่ะมันเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ค่ะซึ่งมันจำเป็นมากนะทุกโรงพยาบาลควรมีค่ะคิดว่าควรเป็น policy เองนั่นแหละเพราะว่ามันควรผลักดันในแง่ของ policy ว่าควรมีสิ่งนี้ในทุกโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาตั้งคำถามกันว่าแล้วใครคนประมาณไหนที่จะถึงเป็น ethics committee ได้ค่ะซึ่งควรมีทุกโรงพยาบาลจริงๆเพราะว่ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่แบบโรงพยาบาลมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ว่าใครจะมาแบบบอกว่าเคสนี้มันลิสต์ที่จะโรงพยาบาลจะโดนฟ้องเราต้องทำให้เขาฟูไม่ได้มันควรมีคนนอกเลยค่ะนอกแบบนอกเลยที่มาดูความขัดแย้งโดยยึดพื้นฐานความจริงนะว่าโรงพยาบาลมีเป็นผิดยังไงผิดจริงแล้วก็แล้วฝั่งนั้นได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วไหมว่ามันอาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมานั่งวิเคราะห์กันยาวๆอะค่ะซึ่งเอติคคอมมิตี้นี่แหละเป็นทางแก้ทางออกแต่ลดความเรื้อรังของเคสประมาณนี้ได้เยอะมากๆเคส ICU อะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ข้อสังเกตของประเทศที่มันมียูทานาเซียค่ะมันจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับpalliative medicine ค่อนข้างเยอะอย่างพวกสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าออสเตรเลียแต่ว่าต้องก็คือต้องบอกว่าเราต้องพัฒนา palliative medicine ให้ไปถึงขั้นนั้นก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องยูทานาเซียเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนที่ปลายบอกมันจะ skip to date ซึ่งมันไม่ใช่ความต้องการของหมอจริงๆมันเศร้านะการที่แบบว่าคนไข้เราเสียชีวิตโอเคขอบคุณหมอปลายนะครับแล้วก็แต่ว่าหมอนี่ได้เทรนความวิธีคิดเกี่ยวกับเอติกแบบว่ามากน้อยขนาดไหน มันจะเป็นแบบคลาสที่คนที่ไม่เข้าใจเรื่องเอติกมาสอนเราเรื่องเอติกอะมันจะแบบน่าเบื่อนะมันจะแบบ ใช่มันก็จะแบบมีความแบบเปิดสไลด์ว่าแบบหนึ่ง non malicious สอง justice สามไอ้เนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ตัวเขาเองก็ไม่ได้เข้าใจว่าเอติกคือการ discussion มีมันต้องมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันในคลาสที่เคยเรียนอะความคิดเห็นมันจะเหมือนกันไปหมดเลยอะค่ะมันแบบน่าเบื่อมาก ใช่แต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันชีวิตจริงมันแบบแบบที่น้องพูดเขาเล่าเลยก็ควรจะเรียนผ่านเคสคอนเฟรนซ์แล้วก็แต่ต้องบอกว่าแบบculture ของโรงเรียนแพทย์มันชอบมีความว่าแบบ blaming อะไรเงี้ยค่ะก็จะพอมันเป็นคอนเฟรนซ์ที่ไรมันก็จะไปหาตัวผู้ร้ายตลอดเลยจริงๆแล้วมันเนี่ยแหละ culture แล้วล่ะแต่ว่าคือมันก็อาจจะไม่ใช่รูปพี่นะแต่ว่ามันก็คือพี่สัมผัสมันก็ค่อนข้างเยอะที่เป็นแบบนี้ค่ะต้องเหมือนสร้างเขาเจอใหม่ไปเรื่อยๆค่ะว่าเรามาหาโอกาสพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่น่าสนใจสร้างเขาเจอใหม่กันครับเกิดจุดอีกจุดหนึ่งนะอีกหลายจุดเลยที่ทำ นโยบายได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราเลยเวลามาพอสมควรนะครับไม่แน่ใจก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วกันได้อ่านประเด็นนี้จริงเนื้อหาเยอะนะผมว่าต่อไปเอาแค่สองเซสชันน่าจะพอนะนะก็เป็นยังไงบ้างครับเรียนรู้วันนี้ Dev System นะฮะในประเด็นชุมชนเนาะประเด็นเรื่องการตัดสินใจตัวเองได้ตัวเองนะครับแล้วก็อำนาจเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินะก็คนละ 1-2 ประโยคกันครับจริงๆรู้สึกว่าอย่างแรกรู้สึกว่าอยากให้จัดแบบเต็มวันเลยแบบครั้งแบบอ่านเปเปอร์อะไรพวกนี้สนุกมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องที่บอกว่ามันประเด็นเล็กๆเนี่ยมันมีผลต่อแบบ
กลุ่มคนนั้นกลุ่มคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่มันดีที่แบบจะได้ฟังมุมมองจากหลากหลายสาขาแล้วเราจะมาพัฒนาจุดนี้ให้มันแบบดีต่อสังคมเรายังไงขอบคุณครับเจนมาไปครับพูดเหมือนเดิมหมายถึงว่ารู้สึกแบบว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่ามันอาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือว่าอาจจะมีคนที่แบบ adopt ความคิดของเราไปก็ดีใจมากๆค่ะแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือมีคนฟังแล้วก็แบบใช้เวลาร่วมกันถึงแม้ว่ายังไม่ได้ใกล้เสียชีวิตหรือเปล่า ขอบคุณครับคุณสยมพรหรือคุณแม่มฮะถ้าสะดวกเปิดใหม่ก็ได้นะครับสำหรับผมก็ขอบคุณพี่จุ๋มฮะที่สรุปมานะทำให้ผมอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็หลายๆอันเนี้ยแม้ว่าเราจะทำงานอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังเห็นช่องเห็นจุดที่เรายังไปนึกไปไม่ถึงนะครับก็ได้เติมแล้วก็ได้คิดถึงอันนี้เปรียบมีจุดเปรียบเทียบว่าเราทำเหมือนหรือทำต่างยังไงนะครับวันนี้ก็ได้หลายๆประเด็นที่เอาไปคิดไปพัฒนาต่อนะเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมการรักษาในโรงพยาบาลนะที่ควรจะมีนะเรื่องของกรอบการทำนโยบายเกี่ยวกับยูทานาเซียต้องไปตอบคำถามอะไรบ้างซึ่งเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็รู้ประเทศที่จะไปตามแทร็กเขาว่าเขาทำมากันยังไงนะครับก็จะได้คำตอบและข้อมูลที่ชัดขึ้นเพื่อนำเสนอส่วนนี้นะฮะข้อสังเกตผมก็คือว่าเวลาที่เราพูดยูทานาเซียการุญฆาตมันจะทำให้กระแส palliative care เนี่ยสูงขึ้นมามันเป็นโอกาสคุยเรื่อง palliative care มาผลักดันกันเรื่องนี้ต่อไปครับประมาณนี้ครับพี่จุ๋มนะฮะก็ได้เห็นหลายมุมมองมากขึ้นเนาะแล้วก็หลายสาระนิดนึงชอบหน้ามาร์ทมากตอนที่หมอปลายกับน้องภูเขาเล่าแล้วก็แบบมีอย่างนี้เหรออะไรก็เราก็ช็อกเหมือนกันหรือว่ามันก็มีเรื่องที่น่าสนใจมันมีแบบมันมีปัจจัยข้างในค่อนข้างเยอะที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ดูซับซ้อนเนาะแต่ว่าโอเคก็ค่อยๆดูเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องมันหรือว่าเราอาจจะมองได้ว่ามันมีจุดที่จะให้เราเข้าไปช่วยแก้ให้มันดีขึ้นหลายจุดอะไรเงี้ยเราก็เลือกดูว่าอันไหนที่เราทำได้แล้วก็ชอบเซสชันนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเราชอบเรื่องเกี่ยวกับ universal healthcare ที่แบบ need demand อะไรเนี้ยก็เป็นดีเบตที่ก็ไปดีเบตต่อได้อีกนะว่า whatนี่คือนี่ใครดีมานใครบอกว่าอันนี้นิดฉันนิดเธอมันคือนิดอะไรแล้วใครตัดสินคือแบบโหหนุกมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับมีอีกนิดนึงคนที่จะตัดสินนะบอร์ดต่างๆเนาะผมก็จะเห็นว่าไอ้การเลือกเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่นะซึ่งถ้ามีส่วนร่วมเยอะเราก็จะได้ดีเบตตรงเนี้ยได้เยอะขึ้นนะก็อาจจะมีนะในอนาคตคัดสรรบอร์ดจากการเลือกตั้งหรือเลือกที่โปร่งใสมากขึ้นเรามีส่วนร่วมได้มากขึ้นครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในเซสชันนี้นะครับเดี๋ยวเซสชันต่อไปเราก็อ่านสัก2เซสชันแล้วกันนะนะครับก็ยังเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐศาสตร์นะหรือว่าหรืออื่นๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปแปะประเด็นที่เราจะอ่านต่อไปในซีรีส์ Value of State นะครับก็กินเวลามานิดหน่อยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็พบกันครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคเจอกันค่ะเจอกันครับ